ไอ้ตรงนี้ที่จริงที่มันยิ่งจิ้งใหญ่มากคือตรงนี้แหละต่อไปนะครับเอาตรงนี้ก่อนครับผมขอเคลียร์กระดานให้เรียบร้อยก่อนมันถึงแต่แค่คำถามอย่างเดียวนะครับพอเนาะพอเนาะมีใครเติมแต่งไหมครับในหนึ่งที่ฟังมาทั้งหมดคือขี่ม้าเรียบค่ายได้ไหมครับแต่เรื่องหาเยอะนะเรียบค่ายมาเนี่ยก่อนจะมาเข้าสู่คำถามยังไม่รบเลยเนี่ยนะผมจะประมวลคำถามทั้งหมดมาเป็นคำถามข้อเดียวดูซิว่ามันจะไปได้ไหมลองดูก่อนนะครับเอาล่ะลองดูก่อนแล้วกันนะตัวน้องข้อห้าไม่มีนะมีสี่ข้อเอาทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งดีๆครับมันจะได้ไม่หลงทางกันนะครับทำให้กระดานนะมันปลดปล่อยสักหน่อยนึงซะอย่างเงี้ยปลดปล่อยความว่างใช่ไหมครับไอ้ปล่อยวางปล่อยวางท่านได้ถามเรื่องของปล่อยวางพอที่จะเก็ตยังครับคำว่าปล่อยวางพอเก็ตยังครับปล่อยวางตามที่เคยได้ยินฟังเทศฟังธรรมมาเขาจะอุปมาในยุทธอย่างว่าเช่นถ้าเป็นการหาบน้ำหรือแบกก้อนหินมาหนักไม่โยมหนักทุกไหลนั้นทิ้งซะมันจะได้เบานั่นนะปล่อยวางตามความหมายที่เคยฟังเทศฟังธรรมอย่างนั้นมาเป็นอย่างนั้นโอเคนะเอ้ยฟังมันเข้าใจง่ายแต่เข้าถึงไม่ได้การเข้าถึงก็ปล่อยวางคือเข้าสู่ความว่างในสมบูรณ์บริบทมันจะวางทั้งหมดวางคือเข้าสู่ความว่างทั้งหมดจึงจะโอ้โหอลังการงานช่างนี่ต้องผ่านฟิลลิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะผ่านสติสมาธิตรงนี้มันที่จะเกินวิสัยจริงๆนะโอเคก็ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้ได้ตรงนั้นกันชาตินี้แหละโอเคนะอย่าเพิ่งหายไปไหนตกลงผมทำการบ้านต่อแล้วนะว่างจริงๆปล่อยวางจริงคือเข้าถึงภาวะในภาษาทั่วไปก็คือพระนิพพานโอเคไหมครับนั่นนะฮะก่อนนิพพานังปรมังสุขังนั่นแหละไม่มีสุขใดยิ่งใหญ่เกินไปกว่าปล่อยวางหรือเข้าสู่ความว่างมีภาษาว่าพระนิพพานตรงนั้นคือเป็นคำที่จะใช้กันโอเคนะอีกคำหนึ่งนิพพานังปรมังสุญญังอันนี้ยิ่งลึกไปนะสุญญังเป็นเพราะของสุญญตาเป็นแกนเลยที่เนี่ยเข้าแกนเลยนะพอแกนปุ๊บมันก็เข้าไปคาบเกี่ยวกับทางด้านปรมัตถ์นั่นเองครับมันกองอยู่ในกองใหญ่คือกองปรมัตถ์ความเดียวก็ปรมัตถ์หมดแล้วนะนี่ภาษาที่จะลองเรียนให้ฟังเฉยเพื่อที่จะให้ประกอบกันโดยที่ยิ่งหลายภาษามันก็ยิ่งยากนั้นรวมภาษาหมดเป็นอันเดียวกันเลยคำเดียวความหมายเดียวกันเป๊ะทั้งหมดนะฮะปรมัตถ์สัจธรรมความว่าพระธรรมสุญญตาอนัตตาพระนิพพานใครคิดว่ายังเหลืออีกไหมครับผมหกไปแล้วนะเนี่ยหกคำความหมายเดียวกันหมดที่ท่านเคยผ่านหูมาทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยแต่ผมถอยหลังไม่หลายก้าวผมบอกว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์คำเดียวด้วยนี่เป็นคำของลุงหงอกเข้ามาได้มั้ยผมจะไม่ใช้ภาษาของผู้อื่นเขาเพราะฟังกันมาเยอะแล้วแต่ผมเอาภาษาที่เขาพูดกันมาขมวดอยู่ที่เดียวกันซะเพื่อให้เป็นคำคำเดียวต่อไปนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับโอเคไหมพอได้นะทีนี้ถามว่าที่รู้สึกต่อกันท่านมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์มันเปิดใส่กันเป๊ะเองก่อนต้องเปิดใจก่อนนะครับต้องกุญแจใส่เข้าไปว่ามันคีแป๊กเนี่ยต้องเปิดใจมันก็เข้าแล้ว 50% ที่ท่านที่พูดถึงตอนแรกโอเคไหมครับเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจนะแต่พอได้ใส่เข้าไปทีมือมันก็เข้าไปโอ้โหเป็น90เป็น100ประมาณนั้นหรือไม่ครับตกลงความว่าเบาหัวมากไหมครับตอนนี้หมดไหมมันไม่ได้ปวดหัวอยู่แล้วเอาคำว่าหนักมันเบาไหมตอนนี้เบามากหมดไหมเบาหนักโอเคจบตรงนี้นะนั่นมันอยู่ตรงนั้นแหละแปลว่ามันออสโมซิสเข้าหากันนะจ้าคำว่าออสโมซิสนี้มันใช้เป็นความรู้สึกถ้าผมใช้ออสโมซิสอย่างเช่นผมจะคือมือผมมีพลังจริง
ลองถอดแว่นสิครับท่านผมไม่ได้แต่นะแต่ท่านจะรู้สึกเองว่ามันจะมีไออุ่นไอร้อนอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละไอภาวะตรงนี้ภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกกันว่าโฟตอนก็ได้จริงๆก็คืออิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมันปล่อยพลังงานออกมาก็ได้อิเล็กตรอนมันอยู่ที่รอบตัวเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ความเร็วสูงมันจึงปล่อยพลังงานออกมาวิธีคิดจะไปคิดไปไกลนึกถึงวงกลมหนึ่งหรืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสง 186,000 ไมล์ต่อวินาทีงั้นพอมันเคลื่อนที่เร็วมันก็ปล่อยพลังงานออกมาเราเรียกว่ามวลก็ได้จะบอกว่ามวลก็ได้หรือว่าแมสมวลน่ะในสสารมีมวลนะโยมนั้นคำว่ามวลในสสารก็เนื้อหนึ่งเดียวกันเห็นไหมถ้าเป็นภาษาฟิสิกส์จะเป็นอย่างนั้นอัธนาเรามาภาษาก็แล้วกันรูปกับนามนี่คือพลังงานของนามหรือว่าพระธรรมชัดมากผมว่ามันชัดมากนะครับท่านอีกทีนึงจะได้ไม่ทะเลาะกันไงไปถึงบ้านมันทะเลาะกันรู้เหมือนกันใช่ไหมอ้าวก็รู้เหมือนกันนะมันจะไปทะเลาะได้ไงคนเราใช่ไหมจะไปต้องมานั่งเถียงกันตอบได้ไหมครับคืออะไรรู้สึกไหมครับร้อนใช่ก็แปลว่ามาใส่เซนส์เรียบร้อยนะเห็นไหมครับนี่คือเซนส์ตรงนี้โอเคไหมอีกนิดทีหนึ่งไม่ใช่ความร้อนแต่อยากจะให้เข้าใจความร้อนตรงนี้โทษทีถอดด้านครับนะเพราะว่าถือว่าเป็นคีย์นะคีย์สำคัญนะครับวันนี้นะถือว่าเป็นคีย์นะครับเป็นต้นแบบของการทำความเข้าใจร่วมกันผมไม่ได้แต่ตัวแล้วเนี่ยนี่คือพลังงานมันจะรู้สึกได้จริงรู้สึกอย่างครับใช่นั่นแหละคือพลังงานโอเคไหมมันสัมผัสได้มันรู้สึกได้มาด้วยกันจะได้รับเหมือนกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเวลากลับบ้านโปรดครับขอหยาดใช่ไหมก็มันมาด้วยกันนะแต่ไม่ต้องไปตั้งเถียงกันไงไม่ใช่สะกดจิตเรื่องนี้ไม่ใช่เด็ดขาดเพราะผมพูดตลอดเวลามันจะไม่ทำให้หลับนี่คือฟีลลิ่งคือความรู้สึกคือสติไม่งี้รู้ได้ด้วยสติโอเคไหมครับรู้สึกร้อนโอเคนะเข้าใจตรงกันป่ะนะต่อไปโบกมือนี่ไม่ใช่ร้อนแล้วทีนี้มันเป็นอีกคนละเรื่องนะไหวไหมก่อนจะไปถึงตรงนั้นอีกทีนึงผมก็มันผมเหมือนกันเน่าเพราะอะไรคือมันมีแต่อย่าท้ายอ่ะมันไม่สามารถให้โดยแบบนี้ดื่มเลยโยมนี่มันทำไม่ได้จริงจริงหรือใส่โฟกสับตันยันมันทำให้ไม่ได้จริงๆตัวนี้ไม่ได้จริงๆครับถ้ามันทำได้ผมพัฒนาแล้วเป็นว่าเนี่ยถ้ามันสามารถใส่โฟกสายตันเข้าไปหรือว่าสว่านจอแล้วกระจับยันถ้าทำได้มันทำได้นานก็เพราะไม่ได้จึงจำเป็นต้องใช้ภาษาเห็นไหมครับภาษาเป็นสื่อความเกิดความเข้าใจก่อนเบื้องต้นจำเป็นตรงนี้ที่ผมบอกว่าอย่างหนึ่งความเข้าใจต้องเข้าใจซะก่อนความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของการเขาสร้างเครื่องบินได้ก็ผ่านความเข้าใจก่อนครับใช่ไหมครับเราจะประกอบอาชีพได้ทุกวันนี้ต้องเข้าใจก่อนเราจะขับรถได้ต้องเข้าใจก่อนแน่นอนเหมือนกันนะเห็นไหมความเข้าใจมันจึงเป็นบ่อเกิดของความเจริญใช่ไหมครับเอาคำนี้เป็นหลักบอกลูกสอนหลานทุกครั้งไปเข้าใจไหมลูกก่อนจะใช้คำนี้ที่แม่พูดได้ฟังบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยเอาหน่อยตัวนี้ก่อนฟังไหมลูกยังไม่กระดุกกระดิกเลยแปลว่ามันไม่ได้ฟังฟังหรือเปล่าเมื่อกี้นี่แม่พูดเรื่องอะไรฮะแปลว่าไม่ได้ฟังเลยงั้นทวนใหม่นะลูกนะทวนนะเมื่อกี้แม่พูดว่าฟังทันไม่ได้เอาเขาว่าฟังทันก่อนและตามได้เข้าใจที